พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเห็ดระโงกกับไม้วงยางสร้างป่าสร้างรายได้เห็ดระโงกเป็นเห็ดที่นิยมรับประทานกันมากและมีราคาสูงกิโลกรัมละ250ถึง300บาทและสูงถึง400ถึง450บาทในช่วงนอกฤดูกาลครับธรรมชาติของเห็ดระโงกต้องอาศัยอยู่ร่วมกับต้นไม้โดยเฉพาะไม้วงยางได้แก่ยางนาตะเคียนทองกระบากดังนั้นการรักษาต้นไม้ป่าไม้จะช่วยให้เรามีเห็ดบริโภคกันตลอดไปค่ะนักวิจัยสวทช.ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษและสถานีวณวัฒน์วิจัยหนองคูสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ศึกษาวิจัยการเพาะเห็ดป่ากินได้กับไม้วงยางโดยได้เลือกเห็ดระโงกมาใช้ในการศึกษาพบว่าการออกดอกของเห็ดระโงกนั้นมีความสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนในช่วงต้นฤดูเป็นอย่างมากการส่งเสริมอาชีพโดยการส่งเสริมการปลูกก้าไม้วงยางที่ติดเชื้อเห็ดระโงกทำให้ชาวบ้านหันมามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ป่าและฟื้นฟูป่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งด้านอาหารและสร้างรายได้ซึ่งสอดรับกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับเรื่องทำกินในพื้นที่ป่าไม้ของราษฎรในเรื่องการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000